ครับในขณะที่จังหวัดลำปางเนี่ยก็พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิดเหมือนกันแล้วก็ก่อนหน้านี้ทางสาธารณสุขเนี่ยก็ได้มีการลงพื้นที่ไปฉีดวัคซีนให้กับพวกแนวหน้าต่างๆนะครับเช่นมีคุณหมอพยาบาลมีอาสาสมัครแต่ทีนี้เนี่ยล่าสุดนะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางก็ได้รับรายงานด่วนมานะครับว่ามีคนที่เกิดอาการไม่พึงประสงค์นะครับหลังจากที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคแล้วก็เกิดอาคก่ะารข้างเคียงที่ค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็มีจำนวนเนี่ยประมาณ40คนครับล่าสุดเนี่ยก็เลยมีคำสั่งนะบอกว่าให้บุกนะครับคือให้มีการหยุดการฉีดวัคซีนทันทีแล้วก็คมา่ะประเมินสถานการณ์หลังจากนี้ว่าเป็นอย่างไรซึ่งอาการที่พบนะฮะมันก็เป็นอาการที่แน่นหน้าอกนะครับเวียนศีครษ่ะะตาลายอาเจียนนะครับบางคโหนที่อาการหนักหน่อยเนี่ยก็มีอาการหน้าชาแล้วก็ลิ้นแข็งพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยก็มีค่นะะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับทใชาง่ใชส่าธารณสุขก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องระงับก่อนแต่ก็บอกว่าคืออย่าเพิ่งตกใจมากจนเกินคไป่ะเพราะว่าอันเนี้ยคือมันเป็นเคสที่ผลข้างเคียงอาการเนี่ยมันปรากฏไม่นานอ๋อหลังจากที่ฉใชีด่นะครับคถ้่าะเกิดว่ามีอาการอย่างไรเนี่ยก็ให้บอกกับหน่วยงานของรัฐจะได้รีบลงพื้นที่ไปช่วยเหลือกันนะครับจริงๆเนี่ยอันเนี้ยข่าวเนี้ยที่ลำปางมันมีข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมคะว่าครับได้ฉีดซิโนแวคให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยคไปรับเป็นร้อยๆคนเลยแล้วปรากฏว่หาลามยีคขน่าวใช่ว่า40คนมีอาการข้างเคียงนะคะแล้วมีหนึ่งรายที่อาการหนักซึ่งตอนหลังมาเนี่ยคือเขาก็ออกมาเคลียร์ว่าไม่มีอะไรก็เดินหน้าฉีดโควิดต่อฉีดวัคซีนของซิโนแวคครัตบ่อไปครจับนกระทั่งวันนี้เนี่ยช่วงประมาณบ่ายสองในที่เขาออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่ามีอยู่หนึ่งรายที่อาการหนักจริงค่ะคือเป็นพยาบาลวิชาชีพอายุ46ปีใช่ไหมฉีดไป15นาทีก็คือเริ่มมีอาการปวดหัวแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเริ่มแน่นหน้าอกเวียนศีรษะหน้าชาพูดไม่ชัดแล้วเขาก็เลยต้องมีการระดมแพทย์มาช่วยเหลือกันหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีอาการคล้ายๆเกี่ยวกับหลอดเลือดทางสมองใช่ไหมอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อวานว่าครับอาการครับคล้ายๆกับอัมพฤกษ์ชั่วคราวแล้วมันมีอาการชาหรืออะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้นมาเองเขาก็เลยจะต้องกลับเข้ามาดูหน่อยแล้วว่าวัคซีนตัวนี้ถ้าจะฉีดต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องระงับไปก่อนค่ะคือเขาเนี่ยเริ่มฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยตั้งแต่เมื่อวานนี้ใช่ไหมเห็นบอกว่าเป็นเมื่อวานนี้เนี่ยคือเป็นกลุ่มที่สองที่เขาฉีดไปประมาณ400คนนะคะ400คนแล้วก็ใช่ใชใช่่ซึ่งการดำเนินการฉีดวัคซีนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ลำปางเนี่ยเขาฉีดกันไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาแหละคือฉีดกันไปประมาณ900คนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่2ที่ฉีดก็คือประมาณ400คนแล้วก็มีรายงานไปเนี่ยนะคะว่าพบว่ามีหลายคนที่เกิดอาการข้างเคียงแล้วก็แพ้รุนแรงอย่างที่บอกไปนี่แหละแต่ก็ย้ำว่าอย่าเพิ่งวิตกกังวลมากจนเกินไปนะครับทางค่ะสาธารณสุขก็ย้ำมา